สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเมก้ามอนสเตอร์นะครับหรือโปเกมอินคัมมิ่งนะสำหรับวันนี้ครับจะพามาอัปเดตพลังโปเกมอนกันนะก็วันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับนะครับอุปกรณ์อาวุธส่วนใส่นะเดี๋ยวไปติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก็ก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็นะครับก็เล่นนะครับเก็บของมาสักระยะหนึ่งนะครับคือตอนเนี้ยเลเวล48จะไล่นะครับอัพพลังนะครับโดยการผ่านทรัพยากรที่เราสะสมมาแหละนะฮะจะดูว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับโดยจะเริ่มนะครับเข้าไปเพิ่มพลังนะครับทีละส่วนเนาะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลุยด่านประจนภัยกันอีกทีนึงนะฮะซึ่งระบบเกมเนี้ยมันมีระบบการเพิ่มพลังค่อนข้างเยอะหลากหลายมากๆนะครับลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมตีเควสไล่วันก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ก็ภารกิจเควสตรงนี้ทำไม่ได้ให้เต็มหลอดนะครับจะได้ของรางวัลเนาะเดี๋ยวเรามาดูเดลี่ดันเจียนกันนะครับอันนี้ถ้าเป็นไม่ได้ก็นะครับไล่กวาดล้างให้หมดนะครับกดบริสให้หมดเลยนะครับมันจะได้เทพมาโดยที่เราไม่ต้องกดอ่ะไม่ต้องเล่นนะครับก็ตามเลเวลเราเลยเนาะเนี่ยไล่ดูนะครับเนี่ยไล่เอาให้หมดนะฮะแต่อันนี้ผมเล่นไปหมดแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเล่นกันก่อนตรงนี้มันจะได้ของเยอะนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะตรงนี้ก็จะเป็นการกดกวาดล้างข้ามนะครับข้ามเอเวนเจอร์โหลดมาอยู่ชั้นต่างๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นต่อนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น19จะเล่นชั้น20ใช่ไหมก็เดี๋ยวจะไล่เล่นไปเรื่อยๆนะครับจะดูซิว่ามันจะจบที่ชั้นที่ไหนเท่าไหร่นะครับไปถึงแค่ไหนนะครับนี่ผมก็จะให้ AI เล่นให้นะครับแค่จัดตัวให้สมบูรณ์ก็พอนะตอนนี้ก็แค่รอระบบวิวัฒนาการล่างเมกาเท่านั้นนะครับก็ทำให้โปเกมอนเราเก่งขึ้นอีกนะผมจะไล่เล่นไปเรื่อยๆนะแต่อาจจะไม่ได้มาให้ดูกันทุกด่านนะครับเพราะว่าไม่ได้ยากอะไรด่านแรกๆนะหลายคนน่าจะไปไกลกว่านี้แล้วด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็มาที่29เนาะก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาเคลียร์นะครับตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้นะฮะส่งไปประจนภัยนะครับก็ไม่ยากเงื่อนไขของมันก็คือให้สังเกตรูปนิ้วโป้งอ่ะยกนิ้วไลค์นะครับกดไลค์นะครับให้เราส่งไปเลยให้พวกเป็นวันที่เขียนว่ากดที่มันมีกดสัญลักษณ์กดไลค์นะส่งไปเลยมันจะตรงตามเงื่อนไขเนาะส่วนใหญ่มันจะตายตรงคำว่าธาตุอะเนาะถ้าเกิดว่าธาตุมันไม่ถึงอะถ้าเกิดธาตุไหนถูกต้องเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายถูกกันปะอย่างเงี้ยครบ3โอกาสที่จะได้ของรางวัลก็คือ 100% นะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ครบนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะลดทอนเปอร์เซ็นต์เห็นปะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์การได้รับของเห็นปะ 80% 70% 60% มันจะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆ80ขึ้นก็ได้เกือบหมดแล้วแหละนะครับก็พยายามหาให้ตรงเงื่อนไขเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับลองดูดิก็ใน1วันเนี่ยมันก็จะเข้าเล่นได้4ด่านนะครับตามระดับเลย S A B C อะไรเงี้ยนะเห็นป่ะของรางวัลก็เรียงตามลำดับความยากง่ายอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะไล่ส่งทุกวันอยู่แล้วนะครับวันละ4ครั้งโอเคเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเรากดจดบางทีเราก็ต้องใช้เพชรในการแลกเปลี่ยนระยะเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเหมือนเดิมนะครับก็มาทำการนะครับอัปเกรดพลังกันดีกว่านะครับอย่างที่บอกกันไว้นะอัปเกรดพลังนะครับตัวมันจะได้เก่งขึ้นไงนะฮะขออภัยด้วยครับเดี๋ยวขยับไมค์แป๊บนี่ครับเรียกเศษชิปมาเลยนะครับก็สะสมเศษชิปไว้เยอะเหมือนกันนะครับก็ไล่เพิ่มพลังก่อนนะครับอันนี้คือการเพิ่มเบสิกอยู่แล้วนะครับเราก็แค่เพิ่มเลเวลนะครับของโปเกมอนให้ได้เท่ากับเลเวลของเรานะครับอันนี้เป็นการเพิ่มพลังเบสิกง่ายแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเบสิกง่ายก็คือการเพิ่มสกิลนะครับเลเวลสกิลแค่นี้เองนะครับสองอันนี้มันแปรผันนะครับใช้ทองในการอัปเกรดนะครับแล้วก็ขวด EXP เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไล่อัพไอ้พวกเบสิกพื้นฐานไปก่อนนะอันนี้เดี๋ยวรอเปลี่ยนร่างด้วยเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนร่างเป็นบังกิรัสเลยนะเดี๋ยวดูเงื่อนไขในการเปลี่ยนร่างก่อนนะก็ EP ก่อนผมก็ไล่เปลี่ยนร่างไปเยอะแล้วนะครับ EP นี้ก็จะไล่เปลี่ยนร่างตัวที่อยากเปลี่ยนนะครับนี่ก็เพิ่มไปเลยนะครับตันแล้วมั้งเนี่ย44อุปกรณ์ไม่พอนะครับโอ้พลาดเสียดายไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับไล่เก็บไปเดี๋ยวเพิ่มในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่เพิ่มพลังได้นะครับอันนี้จะเป็นรีลาลีชิปนะครับ
ความสนิทนะฮะอันนี้ก็เป็นเบสิกอยู่แล้วครับของไอเทมที่มันได้มาเนี่ยมันก็จะเป็นพวกวัตถุดิบพวกนี้แหละนะครับเราก็มากดเพิ่ม relationship ได้นะครับมันก็จะได้พลังเยอะมากนะรู้สึกว่าสูงสุดประมาณ500เนาะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะทักษะสกิลเนี่ยนะครับก็เพิ่มเท่ากับเลเวลของตัวละครไปเลยนะฮะเห็นมั้ยครับพลังโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นมาเดเมจขึ้นโคตรเยอะนะเห็นมั้ยเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มซะตรงนี้มันก็จะวิ่งตามเงื่อนไขมันนะครับในส่วนของเลเวลกับอัพเลเวลทักษะเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่เราต้องทำอยู่แล้วนะครับนะอุ้ยพอละซื้อไปละเราสามารถซื้อสกิลนะซื้อแต้มสกิลได้มาอัพนะครับคือผมก็ไม่ค่อยอัพผมลืมตรงนี้ตลอดเลยอย่างตัวนี้ก็จะไล่อัพไปเรื่อยนะเพราะว่าพลังมันน้อยมากนะเลเวลจะ50แล้วพลังยังไม่ถึง 100,000 นะครับซึ่งค่อนข้างน้อยแต่ว่าจริงๆผมจะดันให้จบนะคือก่อน50นะผมจะให้พลังมันเปลี่ยนเพราะว่าจริงๆพลังมันได้มากกว่านี้แต่ว่าของที่ผมมีในคลังเนี่ยมันมีเยอะนะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับคือเล่นไว้แต่ว่าไม่ได้อัพเลยนะนี่จะไล่อัพไปเรื่อยนะครับคิดว่าน่าจะเยอะกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยนะอาจจะไปได้ถึงแสนง่ายๆเลยนะครับอาจจะไปได้ถึงประมาณ 100,000 อะไรประมาณนี้นี่กลิซาดอนนี่เป็นตัวนึงที่ผมชอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนร่างกันดีกว่านะครับก็เงื่อนไขก็ไล่เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็กดเปลี่ยนสีของโปเกมอนก่อนนะให้เป็นสีฟ้านะครับเป็นคอมมอนก่อนนะครับคอมมอน1นะครับเปลี่ยนร่าง2ถ้าเป็นแรเนี่ยแร1และแร2นี่แหละแต่สีฟ้าเนาะจะเปลี่ยนเป็นบากิรัตนะแล้วก็ไล่ตีบวกสีไปเรื่อยนะอันนี้ผมเรียกว่าตีบวกแล้วกันนะตีบวกสีฟ้าบวก1นะดาวก็คือส่วนดาวนะครับไม่เหมือนกันเนาะถ้าเป็นดาวก็ต้องเอาโปเกมอนซ้ํากันมาบวกกันของไม่พอเดี๋ยวกวาดล้างครับนี่ครับเพียบเลยได้ทั้งขวด EXP ด้วยนะยังไม่ครบโอเคได้ไอเทมแลกเงินด้วยนะเนี่ยที่เป็นเนี่ย100ยังขาดอยู่หน่อยนึง2ช่องนะครับเฮ้ยอ้าวปลดล็อกของมีของปรากฏอยู่ในร้านนะครับโอเคเบสไฟนะครับร่างกายมันเยอะไงนะครับใช้หน่อยโอเคน่าจะครบแล้วจัดไปครับเป็นแร่แล้วนะครับแต่มันต้องเป็นแร่บวก1ดิเห็นไหมต้องเอาอีกนะครับอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงโอ้ยดีนะทั้งบนยังพอไอ้เหี้ยมาแล้วเอ้ยโอ้ยังไม่ครบครับไข่อีก3ชิ้นอ่ะครบแล้วครับเรียบร้อยแร่บวก1นะอ่ะเปลี่ยนร่างได้แล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนร่างเป็นบันกิรัตนะครับผมนี่พลุนี่เป็นบังกิรัตแล้วนะครับโคตรเก่งไอ้ตัวนี้นะอ่ะโอเคก็ตามเงื่อนไขนี้จะเพิ่มดาวนะจะทำให้เป็น4ดาวก็ตัวมันเองใส่เข้าไปตัวหนึ่งนะฮะเมตามอนก็จะเป็นตัวแทนนะตัวแต่ตัวแทนนะถ้าเกิดไม่มีโปเกมอนของมันมีเมตามอนก็ใช้เมตามอนตีบวกได้นะเกมนี้ตีบวกโคตรง่ายนะครับจัดไปเลย12ดาวสวยๆอ่ะเห็นไหมเห็นผมบอกไหมพอบวกเมตามอนมันก็กลายเป็นบางกีรัตเลยนะเป็นตัวเล็กนะฮะครับอ่ะเดี๋ยวจัดไปสักดาวหนึ่งก่อนแล้วกันนะก็เอนแชนต์ราคาเอนแชนต์อยู่ที่ประมาณ 200,000 เนาะเห็นไหมฮะฮัตซัมฮัตซัมนะครับเดี๋ยวรอล่าเมก้าก่อนโคตรเถื่อนเลยอ่ะเนี่ยก็ไล่อัพประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นเบสิกพื้นฐานนะแต่รอบนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เครื่องประดับกันนะครับในส่วนของอุปกรณ์ถือเนี่ยนะครับสมมติเรากดขึ้นมาอันนึงเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้คริสตัลนะครับสีเขียวสีฟ้าสีม่วงเนี่ยทำการเพิ่มระดับเลเวลของอุปกรณ์ได้นะโดยการบวกเข้าไปนะครับก็สีเขียวก็จะเพิ่มน้อยหน่อยนะสีฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะสีม่วงก็จะเพิ่มเยอะเลยหรือจะเป็นอุปกรณ์ผสมอุปกรณ์ก็ได้แต่ว่าผมไม่แนะนำนะลองดูแล้วกันกดครั้งหนึ่งมันจะขึ้นเท่าไหร่แต่ละชิ้นมันจะไม่เท่ากันนะแต่ผมจะแนะนำให้กดโดยการใช้คริสตัลสีเขียวสีฟ้าและสีม่วงแทนนะครับอันนี้คือเป็นการเพิ่มเลเวลนะฮะให้กับอุปกรณ์นะครับผมสามารถเพิ่มได้สูงสุดนะครับประมาณ34ชิ้นนะครับเพิ่มมาเป็นเลเวล5เห็นไหมฮะพลังมันจะขึ้น
ะครับอันนี้ส่วนของเลเวลอันต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของข้ามขีดจำกัดก็คือการตีบวกนะครับโดยการใช้อุปกรณ์เดียวกันเอามาเพิ่มนะครับอุปกรณ์ที่มันซ้ำๆกันเนาะอย่างเงี้ยต้องการ2ชิ้นนะครับเราก็กดบวกเข้าไป2ชิ้นมันก็จะตีบวกเป็นบวก2เห็นไหมอันนี้จะมีเงื่อนไขนะว่าจะต้องเลเวลอุปกรณ์ต้องเป็นเลเวล6ก่อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปบวกอุปกรณ์ให้เป็นเลเวล6ก่อนนะครับโดยการใส่คริสตัลเข้าไปเนี่ยแหละนะครับให้เป็นเลเวล6เนาะแล้วเราก็ไปกดตีบวกครั้งเนี่ยเป็นเลเวล6แล้วนะครับเสร็จแล้วเป็นเลเวล6ใช่ไหมแล้วก็กลับไปหัวข้อเดิมนะครับแล้วเราก็ไปบวกไอเทมซ้ำ2อันนะครับมันก็จะตีบวก2แค่นี้เองนะครับนี่คือวิธีการอัปเกรดอุปกรณ์ถือง่ายๆนะครับผมต่อมานะครับอุปกรณ์นะครับสามารถมาสุ่มได้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้นะครับจะพาไปดูนี่ Trinket Glass Trinket นะตรงนี้นะที่เป็นลูกบล็อกนะฮะเราสามารถที่จะใช้กุญแจนะครับในการสุ่มได้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันดูซิว่า10ครั้งจะได้อะไรบ้างส่วนใหญ่จะได้เป็นคริสตัลไว้เพิ่มพลังแหละเนี่ยมีตัวมีแว่นนะครับได้แว่นมาแล้วก็เปลือกหอยตรงนี้นะพัชชั่นสเกลนะครับดีชอยสเปคครับก็อุปกรณ์แต่ละอันเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะว่ามันเหมาะสมกับตัวอะไรบ้างนะก็ไปเลือกให้เหมาะสมกับท่าที่เราเล่นแล้วกันได้กระดาษเหล็กมานะครับเมทัลโค้ดได้มา2ชิ้นรู้สึกว่าจะได้รอบละ2ชิ้นนะน่าจะเป็นอุปกรณ์อัปเกรดส่วนใหญ่นี่คือของที่เราจะได้นะทั้งในนะครับโอเคสามารถซื้อหาซื้อได้ด้วยนะโดยใช้บล็อกก็ได้มาจากการสุ่มนะครับทุกครั้งที่การสุ่มจะได้บล็อกตอบแทนมานะเราก็ใช้บล็อกไปซื้อของที่ร้านค้าได้อีกทีนึงนะอันนี้ก็จะเป็นการหานะครับอุปกรณ์ถือของโปเกมอนคร่าวๆนะครับอันนี้เคยอธิบายไปแล้วนะอันนี้แค่มาทวนให้เล็กน้อยนะเรามาอัปเกรดกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกอุปกรณ์ถือนะอันนี้ผมได้เลือกสวมใส่ให้หมดแล้วนะครับเราก็แค่เลือกแหละนะถ้าเกิดว่าโปเกมอนเราเป็นสายกายภาพเราก็เลือกอุปกรณ์พวกสายกายภาพเนาะสายโจมตีเลือกอุปกรณ์สายโจมตีสายแทงก็เลือกอุปกรณ์ที่เป็นเพิ่มเลือดนะครับเพิ่มแรงป้องกันอะไรประมาณนี้นะครับผมเคยอธิบายไปแล้วนะสำหรับการใช้ไอเทมของโปเกมอนต่างๆก็ไปย้อนดูกันได้ในเพลย์ลิสต์นะครับเรามาดูกันต่อในหัวข้อถัดไปนะครับต่อมานะฮะก็มาดูในส่วนของเครื่องประดับกันบ้างดีกว่าเนาะมันจะมีเครื่องประดับนี่ครับอย่างเครื่องประดับเนี่ยรอบนี้ผมจะลองอัพให้เป็นสีฟ้าได้สัก30ขึ้นไปแล้วกันนะถ้าทำได้นะเพราะว่าของเท่าที่มีนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะมีระดับสีฟ้านะครับก็จะดีกว่าสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดาว Enchant เนี่ยก็คือการเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นเพิ่มเลเวลเนาะ Enchant เนี่ยก็คือการใช้ทองในการเพิ่มเลเวลมันจะได้นะครับพลังเป็นแบบหน่วยนะอุปกรณ์จะมีอยู่4ชิ้นนะครับ4ชิ้นมันจะให้สแตทไม่เท่ากันนะครับอย่างตัวเนี้ยมันใช้พลังป้องกันเวทกับเลือดนะถ้าเกิดเราเพิ่มไปเลเวล11มันจะเป็นสีเขียวที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มจากเดิมไม่กี่หน่วยนะผมก็จะเพิ่มให้มันเป็นสีฟ้าให้หมดนะสักเลเวล30แล้วกันนะอันนี้ไม่พอนะเนี่ยพอเราถึงนะครับจุดๆนึงมันจะให้เราไปหาทริงเก็ตตรงนี้มานะครับจากด่านระดับยากนะเราก็แค่กดกวาดล้างในด่านระดับยากมันก็จะได้ของรางวัลแล้วนะครับเนี่ยที่เป็นเพจม่วงๆนะครับที่ลูกศรสีม่วงเนาะตรงเนี้ยเนี่ยเราได้มาละเราแค่ใช้ตัวนี้มากดอัปเกรดนะครับมันก็จะเบรกดาวพลังเห็นปะแค่นี้เองนะครับเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนสีนะครับทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนระดับนะครับมันจะต้องใช้เพจสีม่วงๆนะครับในการเปลี่ยนสีเป็นระดับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอัปเลเวลเฉยๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะใช้แค่ทองเท่านั้นนะครับแต่พอจุดระดับหนึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะลงท้ายด้วย5หรือสักอย่างนึงนะครับมันจะให้เราเบรกดาวสีม่วงทีนึงนะครับเห็นปะมันจะเปลี่ยนสีนะครับให้เราก็เพิ่มไปเรื่อยๆปกตินะครับมันก็จะให้เรากดใช้ไอเทมสีม่วงทุกๆเลขที่มันลงท้ายด้วย5นะครับเราก็จะไล่บวกไปเรื่อยๆนะครับ Enchant ก็คือการเพิ่มเลเวลนะนี้บอกไว้ก่อน Enchant คือการเพิ่มเลเวลของเครื่องประดับทั้งหมด4ชิ้นนะครับซึ่งให้สเตตที่แตกต่างกันไปนะครับ Enchant ไปเรื่อยๆนะครับสีนะครับเครื่องประดับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะยิ่งสีเปลี่ยนสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงสุดน่าจะเป็นสีทองนะเนี่ยไล่ไปนะครับใช้ทอง Enchant นะบวกเลเวลไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยพอมาถึงอันที่2นะครับจะเป็น Up Down นะครับ Up Down เนี่ยจะใช้ไอเทมที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะทองๆเขียวๆในการอัพนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่าย 5,000 นะครับในการอัพดาวจาก1เป็น2ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะให้อัพเป็นสีฟ้าให้หมดนะคือเงื่อนไขของวันนี้ก็คือจะให้เป็นอุปกรณ์เลเวล30นะครับ20ถึง30แล้วก็อุปกรณ์เนี่ยดาวเนี่ยประมาณ2ดาว3ดาวประมาณนี้นะนี่นะครับไอเทมก็มาหาได้ตรงนี้เลยนะครับหรือจะเอามาจากแพ็คตรงนี้ก็ได้นะครับ
ทุกอย่างมันหาได้ง่ายนะครับไม่ยากนะครับเนี่ยมันจะมีแพ็คเนี่ยมันจะมีแพ็คอยู่ถ้าเกิดใครทำนะครับก็จะได้ตรงนี้มาอ่ะผมก็จะกดเพิ่มเข้าไปนะครับเนี่ยไลน์อัพแบบนี้เลยไลน์อัพเหมือนตัวฮัตซัมเลยนะครับฮัตซัมตรงนี้นะก็บวกไปเรื่อยๆนะครับฮัตซัมเนี่ยน่าจะจบที่เลเวล3ก่อนนะเลเวล3น่าจะเก่งแล้วนะครับเนี่ยถ้าบวกอีกก็จะใช้อุปกรณ์ที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาในส่วนของปลุกพลังนะครับปลุกพลังก็ใช้สร้อยคอนะครับคล้ายๆกันนะครับเป็น cover necklace นะครับก็หาได้แต่ตรงนี้แหละนะครับเห็นไหมมันจะมีดรอปอยู่นะครับก็ได้ยากอยู่นะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีให้แลกนะแต่ว่ามันจะสุ่มมานะครับด้านเครื่องประดับอะไรพวกนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูว่าตัวไหนมันมีบ้างนะครับเนี่ยไล่อัพไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นครับ enchant เนี่ยมันทำง่ายนะครับให้ทำ enchant ก่อนนะถึง enchant มันจะได้เป็นหน่วยนะครับแต่ทำเรื่อยๆก็จะเก่งเห็นไหมฮะอุปกรณ์มันหาได้ง่ายนะครับจากด่านประจนภัยนะครับชิวๆนะครับไอ้ที่เป็นบล็อกสีๆอ่ะเราหาจากด่านปกตินะครับไอ้ที่เป็นเนี่ยถีบม่วงๆอย่างเงี้ยหาจากด่านประจนภัยระดับยากแค่นี้เองนะครับพอเราอัพเปลี่ยนสีเลเวลเพิ่มแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมาอัพดาวที่หลังนะเพิ่งอัพดาวเนี่ยมันใช้อุปกรณ์เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอัพดาวอัพได้เนี่ยพลังมันจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยผมก็จะไล่อัพไปนะครับอย่างไฟเยอร์เนี่ยผมจะอัพให้เป็นสีฟ้าก่อนนะครับสีฟ้า2ดาวก็ได้นะครับเดี๋ยวของหมดนะตัวอื่นจะไม่ได้นะครับพยายามอัพ6ตัวหลักที่เราเล่นก่อนนะยังไม่ต้องไปอัพโมซัวนะครับอัพ6ตัวหลักๆที่เราเล่นก่อนตัวให้เราเน้นนะครับหรือจะอัพตัวให้เราเน้นโจมตีเป็นหลักก็ได้นะครับเนี่ยมันเพิ่มเยอะมากอ่ะเหลือแค่2ชิ้นนะครับเดี๋ยวผมไล่เปลี่ยนสีไปก่อนเห็นป่ะคือผมอ่ะมันพลังกายมันเหลือเยอะด้วยนะครับก็จะไปไล่ทำก่อนนะครับไล่ทำไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ย EP หน้าเดี๋ยวจะมาดูการเพิ่มพลังในส่วนอื่นกันต่อนะจริงๆเราก็เคยทำวิธีเพิ่มพลังของโปเกมอนไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำให้ดูจริงๆกับ ID ของเราอะไรแบบนั้นนะอ่ะต่อเลยแล้วกันนะครับจัดไปเลยนี่ครับไล่มาเรื่อยๆครับทีละตัวทีละตัวนะครับอันนี้เปลี่ยนสีก่อนนะครับไล่เปลี่ยนจากเขียวเป็นฟ้านะผมจะไล่เปลี่ยนจากเขียวเป็นฟ้านะ Enchant นะครับสักเลเวล20พอแล้วของมันจะหมดแล้วเห็นป่ะได้เยอะอยู่นะดีโอเคอีก2ชิ้นนะไล่อัพไปเลยนะครับไอ้ทริงเก็ตตรงนี้ต้องไปหาเพิ่มนะตัวนี้อัพได้แค่ตัวที่3เองนะไล่ไปเห็นป่ะกดไปเรื่อยนะครับอันไหนไม่มีก็กวาดล้างไปนะฮะอย่างเงี้ยผมผ่านด่านประจนภัยยังไม่เยอะนะครับมันก็จะมีกวาดล้างได้แค่ 2-3 ด่านแต่ก็ยังพอเพียงพอที่จะได้รับไอเทมที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะนี่แหละจะทำให้พลังมันเพิ่มขึ้นนะเกมนี้อาจจะไปช้ากว่าเกมอื่นนิดนึงของโปเกมอนที่เราเล่นนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเกมนี้ทุกวันนะครับเกมนี้เล่นวันเป็นวันด้วยซ้ำนะไม่ได้เล่นทุกวันนี่ครับตัวที่5แล้วนะครับก็จะเป็นบอสโกโรร่านะครับตัวนี้โคตรเก่งเลยโคตรถึกเลยนะตัวนี้อย่างนี้ตัวนี้ต้องอัพแน่นอนนะตัวนี้ไม่อัพไม่ได้นะครับตัวนี้ตัวแบบตัวยืนแทงประจำทีมเลยเนี่ยไล่อัพไปเรื่อยนะเนี่ยก็ไม่ยากนะครับทุกคนน่าจะทำเป็นมันได้พลังเยอะอยู่นะจริงระบบการเพิ่มพลังโปเกมอน1ตัวเนี่ยโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงทำไปทีละ EP เรื่อยๆแล้วกันนะเคยอธิบายแบบภาพรวมไปนะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจอันนี้ก็มากดอัพให้ดูให้เห็นกันเลยว่ามันใช้ไอเทมที่ไหนทำยังไงบ้างใช้เยอะใช้น้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะตัวนี้ข้ามไปตัวหนึ่งนะครับรีสตอนไปเก็บของแป๊บนึงนะฮะไอด่านพวกนี้มันก็ลงเล่นได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะไม่ได้เว้ยถ้าเกิดว่าใช้ครบอันนี้ได้1ชิ้นถ้าเกิดใช้ครบ3ครั้งก็ต้องใช้เพชรซื้อคืนอะไรเงี้ยด่านพิเศษผมไม่ได้เล่นเลยวะแต่พิเศษผมไม่ได้เล่นเลยนะอ่ะโอเคเห็นปะมันกดไม่ได้นะไอ้ดาวนี้ผมลืมเล่นนะไม่ได้เล่นเลยอ่ะอัพต่อโหยยังเป็นสีเขียวอยู่ครับก็ไล่อัพให้เป็นอันอื่นอัพเลเวลไปเรื่อยก่อนมันจะเปลี่ยนสีนะครับอ่ะโอเคผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะครับน่าจะเพียงพอแล้วนะฮะก็สำหรับ EP นี้นะครับ
เดี๋ยวเรามาทำเพิ่มพลังในส่วนอื่นกันต่อหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่เพิ่มใหม่คลิปหน้านะครับผมSee you again สวัสดีครับ